ว่าเยาวชนตำบลครับจะมาดูได้ยินนะครับเด็กน้อยเอ๋ยลูกสาวเอ๋ยลูกเท่าเอ๋ยอาจจะต้องโตส่วนมากเยาวชนในตำบลนาตาเราจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็มีเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับในงานประเพณีงานจัดงานบุญอะไรต่างๆส่วนมากเด็กนี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตีกันนะครับแล้วก็ของเรานี่จะติดชายแดนฝั่งลาวนะครับมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเกี่ยวกับยาบ้านี่มันจะเข้ามาง่ายนะครับแล้วก็เด็กๆส่วนมากนี่ก็จะหลงผิดไปเกี่ยวกับทางยาเสพติดครับกิจกรรมที่เราทำในตำบลนาตาลเรานะครับก็มีเป็นกีฬานะครับสำหรับกีฬาก็มีกีฬาประจำตำบลนะครับก็คือกีฬาภายในท้องถิ่นนะครับก็มีหลายๆประเภทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นความเด่นของเราก็คือมีการจัดการแข่งขันฟุตซอลนะครับเราอยากนำเยาวชนในกลุ่มนี้เข้ามาสู่การกีฬานะครับเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดฟุตซอลเราจะจัดทุกปีนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับในส่วนนี้เราปฏิบัติมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีการฝึกอบรมเข้าค่ายบ้างเป็นบางครั้งนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเกี่ยวกับการอบรมสนับสนุนของทางอำเภอนะครับสวนผักพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของเยาวชนตำบลนาตาลนี่ได้รับสนับสนุนจากการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนของสสส.ค่ะสนับสนุนโครงการความคิดที่อยากจะทำในจุดนี้สืบเนื่องมาจากคือเราเข้าไปในข้อมูลไปศึกษาข้อมูลว่าเรารับผิดชอบด้านเด็กและเยาวชนนี่ทำยังไงเด็กและเยาวชนของเรานี่จะมีบทบาทและหน้าที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในเรื่องโครงการเราก็ตั้งวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายว่าเราจะทำอะไรก่อนหน้าหลังคะทีนี้เราตั้งจุดประสงค์ว่าเรามาศึกษาข้อมูลแล้วว่าน่าจะพากลุ่มเด็กของเรานี่เขาต้องการอะไรเราไปศึกษาปัญหาจากเด็กนะคะคือเด็กเขาบอกว่านำเอาพืชผักสวนสมุนไพรอยากให้เกิดขึ้นสำหรับเขานะคะคือท้องถิ่นเขายังไม่มีโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือ1ก็คือผู้นำผู้บริหารขององค์การของเราก็คือเราโครงการนี้เขาไปปรึกษาว่าเราต้องการจะทำโครงการพืชผักสวนสมุนไพรปรึกษาท่านผู้บริหารผู้นำคือท่านนายกท่านก็ดูโครงการแล้วก็โอเคให้นำเสนอได้ผลตอบรับจากทางโครงการนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ1เรามีกลุ่มเด็กที่เกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นเห็นรูปร่างขึ้นก็คือเรามีเด็กตั้งกลุ่มได้มีกำลังจะลงมือปฏิบัติปลูกตำแหน่งพืชสวนเรามีจริงต้นไม้เรามีจริงกลุ่มคนเรามีจริงสถานที่เราทำมีจริงเกิดขึ้นแล้วค่ะคือโครงการเราเกิดขึ้นจริงๆค่ะสีสันชีวิตให้งามแผ่นดินนี้ของเราเท่ากันปัญหาและอุปสรรคถ้าพูดตามตรงก็คือช่วงนี้กำลังราบรื่นค่ะก็คือยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าเราหากลุ่มเป้าหมายก็โอเคทุกกลุ่มแล้วหาหน่วยงานที่สนับสนุนก็โอเคสนับสนุนได้ฝ่ายท่านบริหารก็โอเคทุกอย่างงานกำลังไปได้ดีค่ะยังไม่เกิดปัญหาเลยบาทที่ได้รับในโครงการนี้ครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนคือนำเด็กและเยาวชนชักชวนเพื่อนๆมาปลูกพืชผักสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพเยาวชนตำบลนาตาลน้ำใสชุ่มช่ำใจด้วยไออุ่นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้นะครับคือได้รู้จักพืชสมุนไพรแต่ละชนิดว่านำไปใช้ประโยชน์และรักษาโรคอะไรได้บ้างครับและสิ่งที่ประทับใจในโครงการในวันนี้คือเพื่อนเยาวชนมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงานในการทำงานเป็นอย่างดีและสามารถ
ทำให้ตำบลนาตาลมีพืชสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนได้ครับสามารถให้นักเรียนมาใช้ประโยชน์ได้สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กนะครับตั้งแต่3ปี4ปี5ปีนะครับคือเราจะจัดรวมศูนย์เด็กนะครับเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็ปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่อายุ4ปี5ปีแล้วก็เอาเข้าไปสู่โรงเรียนระดับประถมระดับตรงนี้นะครับก็เพื่อจะส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับสิ่งอะไรที่มันไม่ดีต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กรู้ตั้งแต่นั่นเนิ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในส่วนตรงนี้ครับทั้งฟ้านั้นและพื้นน้ำของฉันนั้นอยู่บนดินทำกินพอมีคือ